โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง Art Story นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องราวของเมดินนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยผู้ประกาศข่าวเขาพูดว่ามีฆาตกรนิเกะที่อยู่ในเมืองนี้ใช่แล้วฆาตกรนิเกะตอนนี้ถูกสังหารทั้งหมด5รายแล้วก็แม้รัฐบาลกลางกับACPU กล่าวว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏแต่เรื่องกลับไม่คืบหน้าประชาชนก็เริ่มตระหนกเรียบร้อยแล้วณไลท์ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งผู้การนั้นได้เรียกมาซื้อของที่นี่เมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็จะกลับไปที่ศูนย์บรรยากาศที่ศูนย์บัญชาการแล้วก็ได้ผ่านทางเข้าซอยลัดซอยเปียวๆเพื่อที่จะกลับไปให้เร็วที่สุดที่เท่าที่จะทำได้แต่ทันใดนั้นเองก็มีนิเกะรุ่นผลิตโผล่ออกมาขวางทางไว้แล้วมันนั้นมองมาทางผู้การพอเห็นเขาเข้ามันก็เข้ามาหาและผู้การนั้นก็ต้องการรีบหนีอย่างโดยด่วนแต่พอหันหลังไปอีกทีหนึ่งก็มีแรงกดไหล่ทั้งสองของผู้การไว้นี่เกตตัวนั้นปรากฏต่อหน้าของผู้การแล้วจะทำอันตรายของผู้การแต่ทันใดนั้นเองนิเกะนั้นก็ถูกหยุดด้วยนิเกะอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่นิเกะรุ่นผลิตแน่นอนเพราะเธอนั้นคือเมเดนเองส่วนนิเกะรุ่นผลิตนั้นถูกหยุดได้โดยเพราะความสามารถของเมเดนเท่านั้นแน่นอนว่าเธอนั้นก็ได้พูดกับว่าให้ลืมสิ่งที่เห็นไปซะและกล่าวว่าเราคือตัวต้นเหตุแห่งความสิ้นหายหรือความเห็นเองแต่เมเดนพอมองอีกทีหนึ่งก็สะดุ้งทันทีเพราะนั่นคือผู้การเองเพราะเหล่านั้นจำหน้าเธอได้ด้วยการแต่งตัวท่าทางหลังจากที่เราจำหน้าเมเดนได้ตอนนั้นเมเดนนั้นก็ได้ชวนเราไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเธอมาที่นี่เพราะอยากไปกินของและเธอนั้นก็มองไปที่เครื่องดื่มที่เมเดนอยากจะกินมากที่สุดแน่นอนว่าเราก็พูดไปว่าไม่ดื่มเหรอเมเดนบอกว่าเปล่าหลังจากนั้นเธอก็ตอบรับคำพูดของผู้การเธอเลยพอได้มาแล้วเธอก็เลยถอดหน้ากากออกมาแต่ถ้าไม่มีใครจับได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเธอบอกอย่างนั้นผู้การบอกว่าถ้าถอดหน้ากากก็อาจมีปัญหาใช่ไหมบรรยากาศมันก็หมองหน่อยๆนะครับที่ไม่ได้ถอดหน้ากากไม่ได้เราเลยพยายามให้เธอถอดหน้ากากออกมาแต่เธอก็บอกว่าหัวหน้าห้ามไว้อย่างเงี้ยเพราะไม่ให้ถอดขาดอย่าไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเธอบ่นเสร็จให้ฟังเรียบร้อยเนี่ยตัวเราก็พูดว่าไอ้ตอนท้ายๆนะพูดไงดีนะผู้การกำลังนึกคำพูดอยู่อย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนั่นว่าฉันก็พยายามคุยกับเมเดนให้มากสุดนั่นว่าพูดขอบคุณเธอและเธอก็พูดกับเราว่าเราเป็นคนแปลกมากๆเลยนะที่ตอนนั้นน่ะเธอใช้ความสามารถแท้ๆให้เห็นกับตาแต่เราบอกว่าขอบคุณมากเลยกับเลี้ยงเครื่องดื่มอีกและเธอก็ได้บอกว่าเป็นยาปรึกษาหรอที่มันประสุนอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็บอกว่าไม่เธอนั้นน่ะเริ่มร้องไห้ออกมาเพราะว่าในสุดก็มีคนเข้าใจเธอและก็บ่นเป็นพึมพำเป็นคำพูดเธอรู้สึกดีที่ได้ยินคำพูดคนอื่นบ้างแล้วเราก็เช็ดน้ำตาให้เธอครับแล้วหลังจากนั้นเมเดนก็บอกรักเราทำเราแบบเงียบไปพักหนึ่งเลยพอเสร็จแล้วใช่ไหมเพลย์ก็ได้สติแล้วก็ขอโทษเราแต่ก็มีคนโทรมาหาเธอพอดีแล้วบอกให้เธอกลับไปซะกลับไปทำงานอยู่นี้ถ้าไม่กลับไปโดนหักเงินเดือนแน่นอนเลยเราก็พอรู้ว่านั่นคืออิงกิสหัวหน้าของพวกเธอแน่นอน
แล้วก็ก่อนจะไปเมเดนได้บอกเราว่าลาก่อนนะส่วนเราก็กลับมาที่ฐานเราแล้วใช่ไหมพออาบน้ำเสร็จก็มีข้อความที่ส่งมาเนี่ยมาหาเราเนี่ยเราจะอาบน้ำใช่ไหมปุ๊บก็มีข้อความมาก็คือแบ็กโรดผู้การก็เลยหันตัวมองซ้ายมองขวาว่าเอ๊ะมันมีใครมาส่องกูเปล่าคงไม่มีหรอกมั้งโอเคในตอนที่2ตอนนี้ก็จะบอกเล่าจากเหตุการณ์เมื่อวานนะครับก็ตอนที่เราจะกำลังทำงานอยู่เนี่ยก็จะมีคนเดิมคือแบ็กโรดเขามาบอกว่าเราทำงานผิดครับแล้วก็ตอบว่าเธอจะไปแต่เธอก็ไม่บอกแล้วก็จากไปใช่เหมือนเดิมครับแน่นอนว่าผู้การจะแบ็กลิสเธอแต่ก็ไม่ได้ผลหรอกวันต่อมาเหมือนเดิมครับมันก็มาส่งความเหมือนเดิมข้อความเดิมเมเดนการตอบว่าเมเดนนี่ผู้การก็บอกว่าทำไมเธอทำแบบเนี้ยแต่มาเจอกันต่อหน้าดีกว่านะมาอย่างเงี้ยอยากคุยกับเธอแบบต่อหน้ามากกว่าดาบเท่ากับกุหลาบเหรอใช่กดผิดหรือเปล่าวันนี้วันต่อมาพอเราเจอตัวเมเดนเธอก็ทักทายเราตามปกติเราเลยถามว่าทำไมรู้สึกเหมือนว่าเธอจะมานะและมีเรื่องอะไรจะบอกฉันไหมเมเดนท่านอยากจะพูดอย่างนะแต่พักนี้เธอมาวนเวียนกับฉันมากเกินไปหรือเปล่าเราก็เลยพยายามพูดกับเธอไปเรื่อยๆใช่ไหมเธอก็เปิดเผยความในใจออกมาว่าอยากมีเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆให้หน่อยได้ไหมนั่นแหละประมาณนี้บอกมาก็บอกมาเลยจะแนะนำเพื่อนให้คือบอกผู้การบอกว่าจะถอดให้ถอดเครื่องแบบหน่อยได้ไหมผู้การก็บอกว่าไม่ได้หมายแบบนั้นเลยก็บอกให้พูดต่อเหอะแต่ไม่ได้ถ่ายหมายถึงถอดทั้งชุดนะถอดแค่หน้ากากพอหลังจากนั้นเธอก็ขอร้องแหละให้พูดผู้ประชาการเนี่ยช่วยสอนเธอหน่อยเธออยากมีเพื่อนเนี่ยได้อยู่มั้งผู้การตอบเธออยากเข้ากลุ่มแบบไหนอย่างเงี้ยคือเลยได้นำเพื่อนๆมาเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราเลยก็ได้แบบนี้ครับผู้การแบบก็นึกขึ้นได้ว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งนะตรงตามเงื่อนไขทุกข้อเลยแหละเอาไหมล่ะกลุ่มนี้เราได้นำนะเอโรเนียเป็นชื่อในทวีปไฟนอลเคสดีไหมเนี่ยชื่ออย่างนี้แล้วกันในวันต่อมาเมเดนก็ถามว่านี่เกมเหรอแต่เธอคิดว่าเกมนี้จะก็กลุ่มนี้ตรงตามที่ขายทุกข้อไม่ได้เหรอเมเดนก็บอกกลุ่มไม่ใช่กลุ่มสักหน่อยนะครับแต่มันก็เหมือนอีกสังคมหนึ่งไม่ใช่หรือไงในเกมมีคนเยอะแยะเลยนะคุณจะเล่นกับฉันไหมคะผู้ประชาการแน่นอนเราเล่นได้ด้วยแน่นอนโอเคค่ะฉันจะลองดูนะคะ3วันต่อมามีข้อความเยอะมากในช่องแชทแบ็กโหลดโทษนะทุกคนฉันผิดเองฉันถ้าฉันกดยุไปพวกนั้นคงไม่ตายแล้วอ่ะหรือพวกเราทั้งหากล่ะฉันคงแทงไม่ได้เรื่องเลยฮีลิ่งวินไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะเพิ่งเริ่มเล่นได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วจัมมาเตอร์ตกใจหมดเลยนะนึกว่าจะเคลียร์แล้วซะอีกอ่ะมือปืนตกกันบับโทษทีนะฉันน่าจะล่าเอ็ดซะก่อนนะแต่ไม่ได้ไปทันนะจัมมาเตอร์ฉันก็กดผิดปุ่มเหมือนกันนะมาลองอีกกันสักทีแล้วกันฮิลลี่วิงไม่เกิน3ครั้งที่เราทำได้นอนจัมมาเตอร์ไปกันเลยมือปืนตกกันบับลุยเลยพวกเราขอโทษนะ
ไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ต้องห่วงตามเรามาเลยผู้ชาการคะคนพวกนี้ใจดีจังสองสัปดาห์ต่อมาเกิดการถกเถียงเรื่องกลยุทธ์กันอย่างเข้มข้นในช่องแชทฮิวเลงวินความลับสำคัญของอเล็กซานเดียก็คือความสามารถในการจุดเวลาจะมีคนเดียวที่ขยับได้คนนั้นต้องล่ออเล็กซานเดียเอาไว้เข้าใจไหมจำกับฉันมีแค่ DPS กับ HP ไม่พอเราทำไม่ได้หรอกนะไงเราก็ต้องลมก็เป็นฮิลเลอร์ของเราด้วยนะงั้นมันเป็นหน้าที่ฉันใช่ไหมคะใช่แล้วมีเธอคนเดียวที่ทำได้เลยหุ้ยเพิ่งพาอะไรจริงเลยวะพวกพักนี้กุหลาบเก่งขึ้นนะว่าไหมวันนี้เราเข้าใกล้แค่หนึ่งครั้งเองนะผู้ชาการคะไม่เคยมีใครเพิ่งพาฉันแบบนี้จนถึงวันนี้เลยค่ะสองสัปดาห์ต่อมาฮัลโหลได้ยินใช่ไหมสวัสดีทุกคนฉันแบ็คโรนนะจะเพิ่งใช้แซดเสียงครั้งแรกมันจะไปแปลกหน่อยนะวันนี้เรามาตีบาฮามุดกันไหมไปกันเลยฮึอ๋อใช่ฉันเป็นผู้หญิงน่ะมีเสียงโห่ร้องดังจากฟ้าโอ้โหหญิงสวยๆโว้ยเราเจอผู้หญิงแล้วโว้ยผู้ประชาการคะทำไมเขาพวกร้องเฮกันคะพวกเขาดีใจจนน้ำตาไหลนะมั้งสองสัปดาห์ต่อมาพวกนั้นกล้าพูดอะไรแบบนั้นได้ไงกันจิลไซเฮนเบิร์กเหรอพวกนั้นก่อกวนเราโอ้ยสักพักมาแล้วค่ะปล่อยไว้ไม่ได้ล่ะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ PVP กันได้เวลาเปิดสงครามจอสดาต่อมาเหมือนเดิมแม่เดียนอยู่ตรงนี้มา13ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเศษคุกกี้หล่นเกือดเก่าที่เธอนอนอยู่ไกลใกล้กันเลยที่พิมพ์ออกมากระจายทั่วไปเลยเราเล่นด้วยกันไม่ได้เพราะเลเวลหากันเกินไปนะประมาณนั้นผู้ประชาการหยิบมันฝรั่งทอดบนโต๊ะให้ฉันหน่อยได้ไหมคะมีบางอย่างผิดปกติไปตีนี่ฉันได้ยินว่าเมเดียนอยู่ตรงนั้นมานานนะเธอมีชีวิตอยู่ไหมครับเธอยังสบายดีครับงั้นเหรอดีเมเดียนมีภารกิจต้องทำไหมเปล่าช่วงนี้เหตุการณ์สงบดีนะไม่มีภารกิจให้เธอทำหรอกเข้าใจแล้วโคลยุทธ์ถ้าเธอดีใจนะขอให้สนุกแล้วกันล่ะเมเดียนอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วทั้งหมด13ชั่วโมงทันใดนั้นก็มีคนพูดว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะเอเนนก็พูดขึ้นมาฉันไม่ค่อยพูดแบบนี้เดี๋ยวนะแต่ขอปัดก่อนที่นี้บ้างเถอะนะผู้ชาการพวกเธอกำลังทำความสะอาดกันล่ะค่ะเธออะไรต้องไปคนทำโว้ยถูกต้องถ้าเอนิดถึงกับเอ่ยปากแสดงว่าเขาขั้นแย่แล้วนะฉันเป็นแขกนะพวกเธอทำกับฉันไม่ได้หรอกพวกเธอมาอยู่ขอที่นี่เองก่อนนะเว้ยอย่ามาโทษพวกกูดิว่าฉันอยากอยู่ที่นี่เพราะอยากเป็นกลุ่มก้อนนะหากล่ะเฮ้ยฉันไม่สนหรอกนะว่าจะเป็นกลุ่มก้อนหรืออะไรก็สร้างเถอะแต่ดูสภาพพื้นก่อนดิเธอเป็นนักผลิตตัวขยะตัวแม่เลยว่ะฉันไม่ได้อยากทำร้ายจิตใจเธอนะท่านแค่โทษทีฉันดูคัดซีนอยู่อะเลยไม่ทันฟังที่เธอพูดนะพูดอีกทีได้ไหมฉันบอกว่าเธอใส่หัวไปแล้วโว้ยพีทที่นี่มันกระปกชิบหายเลยออกไปเดี๋ยวนี้นะปาร์ตี้ออฟไลน์แล้วจริงเหรอฉันต้องไปแล้วนะโอเคไม่มีปัญหาฉันรู้สถานที่แล้วแหละแล้วเจอกันนะบายผู้จัดการคะฉันควรทำในดีอ่ะฉันจะเหมือนกันนั่นจากกันไปหรือไม่ไปก็เรื่องของเธอในคืนถัดมาไปนะคะแน่ใจว่าจะไม่ไปด้วยกันน่ะนี่ปาร์ตี้ของเธอนะไม่ใช่ปาร์ตี้ของฉันซะหน่อยนี่ขอบคุณค่ะที่ได้ที่สุดฉันก็ได้รู้สักทีว่าการมีพวกพ้องมันสนุกขนาดไหนติดๆๆ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 
หัวหน้านี่เมเดนค่ะพวกผิดปกติในอาร์คไนท์เหรอคะหนึ่งชั่วโมง10วิเอ้ย10นาที15วินาที10นาทีก่อนหน้านี้เป้าหมายก่อเหตุวุ่นวายที่ถนนรอยเยิ้ลและหนีไปได้แต่ปัญหาคือมันมุ่งหน้าไปทางโรงงานผลิตนิเกตรุ่นจำนวนมากนะไม่มีจำนวนมากกว่า200ตัวเลยบอกไว้ก่อนนะและที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยด้วยน่าจะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนที่สำคัญกว่านั้นเป้าหมาย
มีหน้าตาเหมือนนิเกะรุ่นผลิตจำนวนมากเราจับมันนั่งหาทีละคนไม่ได้เพราะไปการยั่วยุผิดปกติพวกนั้นทำให้เกิดปัญหามากขึ้นแน่นอนไม่ต่างอะไรกับการวางระเบิดหรอกนะเราต้องหาเป้าหมายให้พบเร็วที่สุดและปราบมันซะนี่อะไรหรอน่ารู้ไหมว่าทำไมเมเดนพูดแบบนั้นนะอ๋อเธอมีนัดน่ะสำคัญสุดและก็เราจะเลือกแล้วด้วยก็ได้งั้นรีบเข้าเถอะฉันมีคำถามค่ะกิโยตินทำอะไรอยู่หรอคะทำไมถึงโทรมาหาฉันได้ล่ะกิโยตินบอกว่าเธอมีนัดน่ะและตัดการติดต่อกับฉันด้วยบอกไว้ก่อนแต่ฉันก็เหมือนกันนะคะพูดดังๆหน่อยสิฉันไม่ได้ยินน่ะหูหนวกว่ะเปล่าค่ะไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกนี่นายซัพพอร์ตเมเดนได้ไหมซัพพอร์ตเหรอใช่เป้าหมายครั้งนี้มันแปลกออกไปหน่อยเธอไม่ได้ยินเสียงน่ะเอ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กลยุทธ์วิธีฉันจะรอดูการร่วมมือของนายแล้วกันนะพ่อหนุ่มไม่นะเย่แล้วฉันต้องใส่แน่ฉันจะจัดการพวกผิดปกติได้ไงอ่ะใจเย็นก่อนเมเดนเรามีวิธีทางอยู่นะเราต้องใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยๆคิดหาวิธีเราไปเรื่อยแต่ฉันมีวิธีนะว่าจัดการไงเราไปกันเถอะไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะฉันมีแผนอะแผนหรอคะโอเคเมเดนกับฉันมาที่ห้องวิทยุสื่อสารภายในโรงงานทุกมุมห้องมีฟุตเทจกล้องวงจรปิดเหมือนเดิมนี่ห้องวิทยุสื่อสารแล้วทำไมคุณถึงเอาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณจะกระจายเสียงสินะคะเรากำลังตามหานิเกะผิดปกติโปรดยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่งั้นเราก็หมดหนทางค่ะสถานการณ์นี้ทำไม่ได้ถึงอเล็กซานเดียนะอเล็กซานเดียขอโทษนะคะผู้ชาการแต่ฉันว่าไม่ใช่เวลาคุยเรื่องเกมนะคะกุญแจสำคัญของการสู้กับอเล็กซานเดียคืออะไรเนี่ยตัวแทนขยับได้แค่คนเดียวตอนหยุดเวลาค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมค่ะเมเดนหยิบโทรศัพท์ออกมาหัวหน้าเมเดนพูดนะฉันขออนุญาตถอดหน้ากากค่ะค่ะแล้วจะจับเธอให้ได้เลยเอาล่ะจะใช้โคตรดามะแล้วนะคะถอดหน้ากากออกสวยจริงๆนะเมเดนเนี่ยเธอยืนตรงหน้าไมโครโฟนสูดหายใจเข้าลึกแล้วพูดว่าหยุดเวลาหยุดนิ่งทันทีอารุดาสายดูโอเคทักทีเล่นมุกก็หยุดเวลานานไปหน่อยทักทีนิเกะรุ่นจำนวนมากก็ที่เดินอยู่เตะๆรอบวงยายก็หยุดนิ่งเหมือนกลายเป็นรูปปั้นอย่างทันทันแต่ทว่ามีนิเกะตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีลนลานนั่นเธอค่ะเมเดนออกไปจับทันทีกับเราด้วยเป้าหมายนั้นไม่ได้ยินเสียงแม้แต่นิดเดียวที่เราต้องการคือการหยุดนิเกะธรรมดาก็พอ1ชั่วโมงต่อมายุทธวิธีเลิศมากเลยนะยอดเยี่ยมสุดยอดวิดีเลยฉันกังวลมาตลอดนะว่าเธอกับกิโยตินมีความสามารถเฉพาะตัวยอดเยี่ยมแต่ฉันดีใจที่คิดผิดนะขอบใจที่อุตส่าห์ทำงานหนักล่ะผู้บัญชาการเอ้ยนาที่ว่านั้นคงสำคัญมากเลยชินะค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันไปไม่ทันแล้วไปกันเถอะแต่ว่าไปก็ไม่ได้หรอกยังไงเธอก็ควรไปซะเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งเองฉันรีบขนาดนั้นน่ะคนขับรถ Exclusive แห่งเอลิเซียนจะพาเธอไปตามนัดแบบรวดเร็วทันใจและปลอดภัยแน่นอนจับดีๆและคาดเข็มขัดด้วยล่ะถ้าไม่มีใครรอฉันอยู่ล่ะคะนี่อย่าเพิ่งผิดหวังตั้งแต่เริ่มสิโอเคค่ะไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยฉันเห็นแล้วนะคะเรากลับกันเถอะไม่ลองดูอีกทีหนึ่งนะไม่เป็นไรค่ะไปกันเถอะค่ะโอ้เธอมาแล้วนั่นไงโอ้ชุดหน้าละเอียดสวยมากแล้วเพื่อนว้าวอยากกับตัวละครมาเองเลยอ่ะแบ็คโฟร์สินะสวัสดีฉันเฮียลิงวินเองคนสวมเสื้อคลุมสีขาวแดงครับฉันจำนะทีนี้ที่รู้จักคนสวมเกาะที่เห็นคาดว่าทำมาจากพลาสติกดีใจที่เจอเลยนะฉันมือปืนคนที่สวมหนังสไตล์คาร์บอนและถือปืนข้ามศิลาทุกคนแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
แต่ก็ยังรักษาเอาไว้ซึ่งนิสัยตัวเองกันสวัสดีค่ะหวังสวัสดีทุกคนทั้งแบ็ครถนะทั้ง4คนมารวมตัวกันที่นี่ฉันเคยเห็นภาพนี้มาก่อนดูเหมือนว่าหน้าจอที่เมเดนเล่นเกมนั้นมีวิดเลยครับขอโทษมาสายนะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นมันก็ได้ไปเรารู้ว่าเธอต้องทำตามสัญญาอยู่แล้วพอดีเราหิวมากเลยจะหาอะไรกินเนี่ยเธออยากกินอะไรไหมไม่เป็นไรฉันไม่หิวค่ะงั้นไปร้านกาแฟไหมล่ะเราจะได้ดื่มไปชิวไปด้วยกันเอาสิเมเดนจ้องมองมาที่ฉันขอให้สนุกนะเมเดนขอบคุณค่ะเมเดนกับสมาชิกกิลด์เดินไปทันทีเดินไปที่ร้านกาแฟฉันมองแผ่นหลังของพวกเขาแล้วดูเหมือนนักประจัญภัยของเราในราวกับลูกไฟแดงสุดนั้นไม่มีผิดเลยซึ่งฉันไม่คิดว่าเป็นเพราะคอสเพย์หรอกนะหลับหลังไปถึงห้องฉันก็อาบน้ำแล้วนอนบนเตียงเงียบสงัดเมื่อไม่มีเสียงคีย์บอร์ดหรือเสียงคุกถึงคุกกี้แล้วก็มืดด้วยนะไม่มีแสงจ้าจ้าหน้าพอหรือไฟห้องน้ำที่เปิดตลอดเวลาในที่สุดฉันก็ได้หลับสักทีใครโทรมานะเดี๋ยวโทรรับสายดิเมเดนผู้ชายการคะคุณรู้ไหมว่าความสัมพันธ์เราเป็นไรอ่ะอะไรเหรออย่าเข้าใจผิดนะคะคือโทษสมาชิกคิวของฉันถามว่าถามเรื่องแบบนี้ค่ะตอบยังไงก็ตอบเลยเข้าใจแล้วค่ะตามนั้นค่ะโอเคได้เวลานอนแล้วเอาไม่ได้นอนเลยโคผู้ชายการคะฉันขอดื่มได้ไหมคะไม่เมาให้นอนค่ะเดี๋ยวแอลกอฮอล์อาจมีผลกับฉันนะคะทำฉันติดสถานะผิดปกติค่ะเอาเลยขอบคุณค่ะโอ้ยให้ตายเหรอถ้ากลัวจะนอนได้แล้วเนี่ยเอ้ยเช้าวันรุ่งขึ้นท่านตื่นหลังได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกทำไมก็นอนมันยังมืดอยู่หรือว่าเพราะอากาศไม่ดีผู้ชายการก็อุ้ยตกใจหมดเวเดนคุกเข่าต่อหน้าฉันตื่นมาได้หรอคะถ้ากลับมาตอนไหนเนี่ยแล้วเราสองชั่วโมงก่อนค่ะแล้วเธออยู่อย่างนั้นมาตลอดเลยเหรอก็ไม่เชิงนะคะตอนแรกจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่น่าเบื่อค่ะฉันเลยไปลงเลทและมาแวะที่นี่ตอนที่นาฬิกาปลุกดังค่ะทำไมเธอทำไปทำไมเหรอช่วยเซ็นเอกสารนี้หน่อยได้ไหมคะเมเดนยื่นเอกสารให้ดูเธอใช้มือปิดส่วนหัวข้อไว้หนังสือสัญญาเนี่ยเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะเอกสารน่าสงสัยแบบนี้ท่านเซ็นให้ไม่ได้หรอกนะคือว่าที่งานปาร์ตี้ออฟไลน์สมาชิกเกี่ยวกับฉันถามว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นเพื่อนยังไงกันนะคะแล้วฉันตอบว่าเรากำลังแต่งงานกันค่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมเดนอย่ามองฉันแบบนั้นสิคะโกหกมันไม่ดีนะงั้นควรตอบไม่ดีค่ะในฐานะที่อยู่ห้องเดียวกันนอนห้องเดียวกันกินข้าวพร้อมกันใช้ห้องน้ำองค์เดียวกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช้อธิบายยังไงคะถ้าไม่บอกว่าเราจะแต่งงานกันนะคะความสัมพันธ์แบบเพิ่งพาอาศัยกันและกันอะไรกันมั้ยไม่มีอะไรหรอกหน้าฉันต้องพูดแบบนั้นจริงๆหรอคะทีนี้พวกเขาก็เลยจัดปาร์ตี้ให้เราค่ะแบบที่แบบงานฉลองแต่งนะคะลืมบอกไปค่ะทุกคนเขาแต่งงานกันหมดแล้วค่ะและเธอตอบว่ายังไงอ่ะฉันตอบไปว่าได้เลยไม่มีปัญหาค่ะเอาไงดีตามน้าไปก่อนแล้วกันฉันไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะมาแต่งงานกันเถอะนะคะฉันเอกสารที่เธอยื่นให้ก็คือคำขอร้องจดทะเบียนสมรสค่ะมองด้วยแบบนั้นอีกแล้วหรอคะผู้ชาการอยากให้ฉันโกหกหรอคะฉันได้เดินหากลุ่มที่จะยอมรับฉันและตอนนี้ฉันก็พบเจอแล้วค่ะจะทำไงคะถ้าพวกเขาเรียกฉันว่าโกหกเรื่องนี้ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเมเดนงั้นแต่งงานกันเถอะค่ะแต่งหลอกแล้วกันนะฮะอะไรเหรอเข้าใจแล้วค่ะเอางั้นก็ได้ค่ะถ้างั้นเรามาซ้อมการใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่เริ่มต้นไหมคะผู้จัดการจำเป็นด้วยเหรอแน่นอนค่ะเริ่มตั้งแต่จากการจูบเป็นไงคะไม่เด่นล้มตัวเข้ามาหาจากกระตือรือร้นโอ้ยโอ้ขอโทษค่ะฉันตื่นเต้นหน่อยจนลืมถอดหน้ากากค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะหัวหน้าคะฉันขอพูดค่ะฉันขออนุญาตถอดหน้ากากค่ะฉันกำลังจะจูบค่ะ
คำตอบจากปลายสายคือความเงียบน่าขนลุกเกตเมเดนถอดหน้ากากออกมาพร้อมซะหรือยังคะเดี๋ยวก่อนนะแม่หนูเมเดนนั้นร่วมโน้มตัวเข้ามาหาอย่างฉันอยากกระตือรือร้นเลยแหละโอ้ย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 หลังจากนั้นไม่นานรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเวียนหัวเหมือนโลกกำลังหมุนโอ้อะไรเหรอแม่เดนขอโทษค่ะน่าจะเป็นวายที่ฉันดื่มเข้าไปเมื่อวานค่ะสงสัยว่าวายที่เข้ากับกระเพาะฉันไม่ได้ค่ะฉันต้องไปปล่อยก่อนนะคะขอโทษค่ะขอเวลาแป๊บนึงนะคะแม่เดนพุ่งเข้าไปที่ห้องน้ำอย่างรวดเร็วโอเคดูท่าฉันต้องออกไปสักพักหนึ่งแล้วมั้งผู้ประชาการคะขอโทษค่ะฉันจะรีบทำความสะอาดนะคะค่อยๆทำก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคะผู้ประชาการฉันทราบซึ้งน้ำใจจริงๆนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจบกันไปแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับเนื้อเรื่องของเมเดนครับอันที่ผมสรุปก็ประมาณว่าคนที่เราไม่มีเพื่อนเราก็พยายามหาเพื่อนใช่ไหมคนบางคนมองเราที่ภายนอกว่าเราเป็นคนเลวตั้งแต่ต้นๆทั้งๆที่ยังไม่รู้จักเราดีแต่เรานั้นก็ได้เจอกับคนบางคนที่เรายอมรับเราได้นั่นอาจเป็นกลุ่มที่แบบว่ามองเราต่างไปครับมองเราที่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดไม่ได้มองที่เป็นสิ่งที่ต่ำสุดครับมันเลยอาจมีความสัมพันธ์ลึกๆที่เรามองได้หลายแบบครับไม่ว่าจะดีทั้งชั่วก็ตามนะครับซึ่งในความคิดผมเมเดนนั้นก็ไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นเก่งเท่าไหร่หรอกครับแต่ตัวเราหรือผู้การเองเราก็พยายามทำให้เมเดนนั้นเข้ากับคนอื่นให้ได้ในที่สุดผลก็เป็นสำเร็จครับในที่สุดตอนท้ายเมเดนก็มีเพื่อนนั่นเองนะครับ